ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนนะเราในเรื่องการวินิจฉัยโรคนะครับคนที่เรียนเวชกรรมไทยบทนี้ก็เป็นบทที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้พระคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยนะเป็นตัวในการเป็นพระคัมภีร์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเรามาเรียนกันเลยนะครับ ในคัมภีร์นี้ก็กล่าวถึงนะครับกล่าวถึงกองพิกัดสมุดฐานนะฮะคำว่าสมุดฐานก็หมายถึงที่ตั้งแรกเกิดของโลกนะครับเราที่เราผ่านมาในเรื่องของกิจสี่ประการเรื่องของธาตุสมุดฐานแล้วเราก็รู้ว่าสาเหตุที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยนะฮะที่เรามีความเชื่อทางด้านการแพทย์แผนไทยนั้นก็มีหลายสาเหตุโดยเฉพาะสมุดฐานต่างๆที่เป็นหลักในการเกิดโรคนั้นนะครับก็มีในเรื่องของธาตุสมุดฐานนะครับอุตุสมุดฐานอายุสมุดฐานและการสมุดฐานนะครับนั้นก็พูดถึงกล่าวถึงว่าแพทย์เราเนี่ยนะครับแพทย์ผู้ที่จะเป็นแพทย์ที่ดีได้หรือเป็นแพทย์ที่จะรักษาผู้คนได้อย่างดีนะครับจะต้องศึกษาสมุดฐานนะฮะทั้ง4อย่างนี้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เราก็จะเรียกแพทย์ผู้นั้นว่าเสถยานแพทย์นะครับเสถยานแพทย์ก็คือจะต้องศึกษาสมุดฐานต่างๆเหล่านี้เพื่อในการเป็นหลักพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาวางยาคนไข้ส่วนแพทย์ที่ไม่ได้แพทย์ที่ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยหรือสมุดฐานต่างๆแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวรักษาผู้อื่นโดยคิดแต่อมิสินจ้างรางวัลนะครับเป็นแพทย์ที่ไม่มีความรู้พอเราเรียกแพทย์ผู้นี้ว่ามิจฉายานแพทย์นะครับมิจฉายานแพทย์เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นเสถยานแพทย์หรือมิจฉายานแพทย์นะครับเราก็มาดูทบทวนกันต่อนะครับธาตุสมุดฐานก็คือธาตุที่เป็นที่ตั้งแรกเกิดของโรคนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นกว้างๆออกเป็น4ธาตุนะครับปฐวีธาตุนั้นนะฮะปฐวีธาตุหรือธาตุดินนั้นก็เป็นที่ตั้งของวีสติปฐวีนะครับวีสติปฐวีวีสติก็หมายถึง20ก็คือธาตุดิน20ประการธาตุดิน20ประการนั่นเองได้แก่เกสาโลมานขาทันตาตะโจต่างๆที่เราพูดที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องกิจ4ประการนะครับทีนี้ในกองธาตุทั้ง20นี้นะหรือวีสติปัทวีนี้จะวิปริตหรือแปรปรวนนะฮะหรือเป็นผิดปกติแปรปรวนไปนั้นก็มีสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือวิปริตอีก3อย่างที่สำคัญซึ่งพวกเราต้องจำไว้ก็คือสิ่งแรกก็คือเรียกว่าหะไทยวัตถุนะครับหะไทยวัตถุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธาตุดินนั่นเองก็คือหัวใจนะฮะตัวหัวใจเราเองซึ่งเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้ธาตุดินเราวิปริตแปรเปลี่ยนไปได้แล้วก็ตัวที่2คืออุทริยะหรืออุทริยังก็คืออาหารใหม่นะฮะแล้วก็กรีสะอาหารเก่าฉะนั้นตัวที่เป็นตัวกำหนดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุดินทั้ง20เปลี่ยนแปลงมักจะเกิดจากหทัยวัตถุอุทริยะรีสะนั่นเองถ้าเรามองในแง่สถิติแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าจริงๆแล้วธาตุดินเรามี20อย่างใช่ไหมโดยสาโลมานะคะทันโจก็ตัดจะทันตาตัดโจก็จริงแต่มีธาตุกลุ่มของธาตุดิน3อย่างที่เป็นมักจะเป็นเหตุให้ธาตุดินทั้ง20ประการนั้นแปรปรวนหรือวิปริตไปได้นั่นก็คือหทัยวัตถุอุทริยะกีสะถ้าเรามองความเป็นจริงแล้วหัวใจเรามีความสำคัญมากแน่นอนถ้าหัวใจผิดปกติการไหลเวียนสูบโลหิตไม่ดีแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อธาตุอื่นตามมาด้วยหรือแม้แต่เรื่องอุทริยะก็คืออาหารใหม่ซึ่งเป็นอาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันนะฮะก็มักจะก่อโทษเช่นกินอาหารดิบอาหารบูดอาหารหยาบอาหารเน่านะฮะกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผลที่ทำให้เกิดการแปรปรวนของธาตุได้และก็ส่งผลต่อกรีสะซึ่งเป็นอาหารเก่าก็คือระบบขับถ่ายของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวฉะนั้นเราก็ถือว่าการระบบขับถ่ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะธาตุทั้ง3หทัยวัตถุโอทริยะกรีสะกรีสะเองก็เป็นตัวที่สำคัญที่สุดใน3อย่างที่จะเป็นตัวที่มักจะก่อให้เกิดโทษเพราะฉะนั้นการดูแลระบบขับถ่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าเราดูแลระบบขับถ่ายเราได้ดีเท่ากับเป็นการดูแลไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวีสติปัทวีหรือกระทบต่อปัทวีธาตุนั่นเองนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงย่อให้เข้าใจตรงนี้ในส่วนหนึ่งส่วนอาโปธาตุนั้นนะครับธาตุน้ำเรานะก็จะมีที่ตั้งอยู่ก็คือเราจะมีธาตุน้ำ12ประการใช่ไหมครับธาตุน้ำ12ประการเราเรียกว่าทวาทัสสะอาโปทวาทัสสะก็คือ12นะครับอาโปก็คือธาตุน้ำทั้ง12ประการได้แก่ปิดตังเสมหังบุพโพโลหิตตังอะไรต่างๆที่เราเคยเรียนในกิจ4ประการแล้วนะครับทวาทัสสะอาโปนั้นก็เป็นธาตุน้ำทั้ง12กองนั้นจะวิปริตหรือแปรเปลี่ยนไปได้กันก็ต้องอาศัยนะฮะก็ต้องมีเหตุที่เป็นปัจจัยก็คือสอเสมหะอุระเสมหะและคู่เสมหะนะครับเราก็รู้แล้วว่าสอเสมหะนั้นก็คือธาตุน้ำหรือเสมหะที่อยู่ในช่วงลำคออุระเสมหะก็คือธาตุน้ำหรือเสมหะที่อยู่ในช่วงอกและคู่เสมหะก็คือธาตุน้ำหรือเสมหะที่หล่อเลี้ยงอยู่ตามลำไส้ใหญ่ของเราตอนปลายนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะมีผลนะฮะก็ทั้งสอเสมหะอุระเสมหะคู่เสมหะเนี่ยก็มักจะแปรปรวนได้ง่ายและก็มีผลกระทบต่อธาตุน้ำทั้ง12ประการตามมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลธาตุน้ำเราก็ต้องดูแล สอเสมหะอุระเสมหะและคู่เสมหะเราให้ไม่ให้ก่อโทษนั่นเองงั้นคู่เสมหะเราก็บ่งบอกถึงระบบขับถ่ายอีกเหมือนกันนะเวลาที่พิการก็จะถ่ายออกมาเป็นเสมหะมุกเลือดงั้นเราก็ต้องดูแลถ้าถ่ายออกมาเป็นเสมหะมุกเลือดเมื่อไหร่หรือการถ่ายลำบากนะครับเราก็ต้องรีบแก้ไขในเบื้องต้นมิให้คู่เสมหะกระทบต่อทวาทัสสะอาโปหรือธาตุน้ำทั้ง12ประการวิปริตแปรปรวนไปนะครับ ส่วนวาโยธาตุนั้นก็เป็นที่ตั้งของวชกาละวาโยจำคำนี้นะชกาละก็คือ6นะครับก็คือธาตุลมทั้ง6อย่างได้แก่อุทังคมาวาตานะครับอโทคมาวาตากุจฉิสยาวาตาโกฏฐาสยาวาตานะครับอังคะมังคานุสารีวาตาแล้วก็อัสสสะปัสสสะนะครับที่เราเรียนไปในเรื่องของกิจ4ประการแล้วธาตุลมทั้ง6นั้นก็จะวิปริตหรือแปรปรวนไปหรือผิดปกติไปก็ต้องอาศัยหทัยวาตะนะครับสัทธกะวาตะและสุมนาวาตะเป็นต้นเหตุนะฮะจะเห็นว่าลมชกาละวาโยนั้นถ้าเราแบ่งหยาบๆก็อาจจะเป็นลมกองละเอียดและลมกองหยาบนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยการที่ลมทั้ง6จะแปรปรวนได้ก็มักจะเกิดจากนะลมหทัยวาตะก็คือลมในหัวใจก็คือลมที่ทำให้เลือดเราไหลเวียนอยู่ในหัวใจนั่นเองส่วนสัทธกะวาตะก็เป็นลมที่มีเฉียบแทงมีความเฉียบแหลมเฉียดนะฮะมีการเสียดแทงเหมือนอาวุธเหมือนโดนก็คืออาจจะเกิดจากการที่เช่นลมหัวใจขาดเลือดที่เราเคยได้รู้สึกในปัจจุบันอาการนี้มีอาการเสียดแทงเหมือนมีใครเอาอะไรมาทิ่มในหัวใจเราอันนี้เราเรียกว่าสัทธกะวาตะส่วนสุมนาวาตะก็เป็นลมที่เกิดจากก็คือการไหลเวียนของโลหิตที่ไหลเวียนลงมาเลี้ยงส่วนร่างของร่างกายนะครับสุมนานะครับสุมนาวาตะก็คือการไหลเวียนของโลหิตที่ลงมาเลี้ยงส่วนร่างของร่างกายนะตั้งแต่หัวใจลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปถ้าลมถ้าการไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจไม่ดีหรือมีลมหรือมีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทำให้เกิดการเสียดแทงในหัวใจหรือการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนล่างของร่างกายไม่ดีแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อชกาละวาโยหรือธาตุลมทั้ง6นะครับให้เกิดโรคหรือวิปริตนะฮะเป็นชาติจรณะและพินนะไปได้นะครับชาติก็คือเกิดมันเกิดขึ้นนะจรณะก็คือแปรเปลี่ยนไปพินนะก็คือเกิดความพิการหรือเสียหายนั่นเองนะฮะแน่นอนเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความแปรเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับส่
่วนเตโชธาตุนะครับก็เป็นที่ตั้งของจตุการเตโชนะครับจตุการเตโชก็คือธาตุไฟทั้ง4ประการนะครับก็คือสันตปัคคีนะครับปริไทยหักคีนะครับชีละนักคีและปรินามักคีนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟทั้ง4กองที่อยู่ในร่างกายเรานะครับนี้ธาตุไฟทั้ง4กองนี้จะวิปริตแน่นอนจะแปรปวนหรือจะเป็นชาติจรณะหรือพินนะเสียหายไปได้ก็มีตัวปัจจัยอีกนั่นแหละตัวปัจจัยตัวนั้นก็คือพัทธปิตะนะฮะก็คือน้ำดีในฝักอพัทธปิตะก็คือน้ำดีนอกฝักและก็กำเดาก็คือเปลวของความร้อนก็คือมีอิทธิพลของน้ำดีในฝักและนอกฝักแล้วก็เปลวของความร้อนเป็นตัวที่กระทำให้ธาตุไฟทั้ง4นั้นแปรปวนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาธาตุกองธาตุไฟของเราหรือเตโชธาตุของเราให้ดีเราก็ต้องดูแลมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น้ำดีในฝักน้ำดีนอกฝักหรือก็เปลวแห่งความร้อนนั่นคือเราก็จะต้องดูแลเกี่ยวกับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการไหลของน้ำดีในถุงน้ำดีของเราด้วยนั่นเองนะสรุปแล้วจะเห็นว่าเมื่อธาตุดินนะฮะจะวิปริตก็ต้องอาศัยหทัยวัตหทัยวัตถุอุทยกีสะทวาทสะอาโปก็ต้องอาศัยสอเสมหะอุระเสมหะนะครับอุระเสมหะผู้เสมหะเป็นหลักนะครับต้องดูแลชกาละวายโยก็ต้องดูแลในเรื่องของหทัยวาตะสตกาวาตะและสุมนาวาตะส่วนจตุการเตโชหรือเตโชธาตุของเราก็จะต้องดูแลเรื่องพัทธปิตะอพัทธปิตะและกำเดานั่นเองนะครับต่อไปส่วนฤดูสมุดฐานนะฤดูก็แบ่งออกเป็นเราจะแบ่งเป็นจริงๆแล้วในกิตติประการเราแบ่งเป็นฤดู3ฤดู4ฤดู6แต่ในคัมภีร์พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเราได้แบ่งออกเป็นฤดู3กับฤดู6นะครับฤดู3ก็แบ่ง1ปีออกเป็น3ฤดูฤดูละ4เดือนนะการเริ่มต้นของการนับฤดูก็คือเราจะเริ่มต้นจากแรม1ค่ําเดือน4นะครับเหมือนในกิตติ4ประการนะฮะจะเห็นว่าในพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยไม่กล่าวถึงฤดู4นะครับอันนี้คือจุดข้อแตกต่างไม่กล่าวถึงฤดู4แล้วก็ข้ามไปฤดู6นะครับฤดูละ2เดือนซึ่งก็เหมือนกิจ4ประการซึ่งเราดูมาแล้วว่าในฤดูที่1เราก็เรียกว่าทิมหันตฤดูฤดูที่2เรียกว่าวสันตฤดูฤดูที่3เรียกว่าวัสสานะฤดูฤดูที่4เรียกว่าสารทะฤดูฤดูที่5เรียกเหมันตฤดูฤดูที่6เรียกว่าศีละฤดูนะครับหลักการสมุฏฐานการเกิดโรคต่างๆก็กลับไปทบทวนตรงนั้นนะครับทีนี้เพื่อเรามาดูละเอียดนะในคัมภีร์นี้ก็ได้กล่าวถึงอาจารย์จะเปรียบเทียบให้เลยปกติในหนังสือก็จะพูดถึงว่าฤดู3จะมีอิทธิพลอะไรหรือมีพิกัดอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้คนเราเจ็บป่วยในฤดูนั้นๆได้นะครับอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ดูทั้งฤดู3ฤดู6ให้มองไปพร้อมกันนะครับถ้าฤดู3ของคิมหันตฤดูในฤดู3ก็พอมาดูในฤดูที่6ก็จะแบ่งเป็นคิมหันและวสันตฤดูเพราะฉะนั้นเราต้องจำคำนี้จำให้แม่นว่าในฤดู3คิมหันตฤดูพอเป็นฤดู6จะแตกออกเป็น2อย่างคือคิมหันกับวสันซึ่งต้องเวลาพูดถึงวสันตฤดูต้องหมายถึงว่าต้องโยงกลับไปว่ามันเป็นวสันตฤดูในฤดู3หรือฤดู6ด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันมาดูกันอีกทีหนึ่งคิมหันตฤดูก็คือแรมเรานับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน4แน่นอนถึง15ค่ำเดือน8ซึ่งกินเวลาถึง4เดือนนะฮะในคิมหันตฤดูในฤดู3เนี่ยมีปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุปิตตะในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะเพราะเรารู้ว่าคนเรามักจะเจ็บป่วยจริงๆแล้วเราเจ็บป่วยด้วยธาตุ42ประการแต่ย่อแล้วเหลือ3อย่างก็คือปิตตะวาตะเสมหะเพราะฉะนั้นปิตตะสมุฏฐานในที่นี้ก็คืออิทธิพลของเตโชธาตุนั่นเองนะครับแน่นอนเราอาจจะเรียกว่าเป็นเตโชธาตุก็ได้นะครับก็อย่างงคำว่าปิตตะกับปิตตังนะครับเพราะและถ้าเรามองไปในเรื่องของธาตุน้ำก็อาจจะเป็นปิตตังนั้นยังปิตตะหรือปิตตังนั้นแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือพัทธปิตตะกับอพัทธปิตตะแต่ในที่นี้หมายถึงปิตตะซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุไฟ
นะครับจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ที่นี้หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยธาตุไฟนั่นเองหรือปิดตานะครับทีนี้พอคิมหันตฤดูในดู3พอเรามาเทียบดูเห็นไหมฮะฤดู6ก็จะเป็นคิมหันกับวสันนะก็แบ่งย่อยออกเป็นฤดูละ2เดือนคิมหันตฤดูในฤดู6ก็เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ําเดือน4ถึงขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับวสันตฤดูก็เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ําเดือน6ถึงขึ้น15ค่ําเดือน8ที่พอเราดูครับเราต้องยึดนะมีหลักอยู่ยึดว่าเวลามันเชื่อมโยงแล้วมันก็แยกกระจายมาจากฤดู3ของคิมหันเพราะฉะนั้นอิทธิพลของปิดตะยังคุมนะฮะยังคุมในคิมหันตฤดูและวสันตฤดูในฤดู6อยู่นะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมีปิดตะเป็นหลักแต่ส่วนที่พอเราแยกเป็นฤดู6แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความละเอียดอ่อนของอิทธิพลของตัวอื่นเข้ามาละคนได้ด้วยงั้นเราต้องดูว่าอะไรมาละคนหลักการก็มองอย่างนี้มาดูคิมหันตฤดูในนี้จะเขียนว่าพิกัดปิดตะนะครับแน่นอนพิกัดปิดตะเพราะมาเชื่อมโยงมาจากคิมหันตฤดูฤดู3ส่วนอะไรละคนล่ะครับทีนี้เสมหะละคนนะฮะก็เราก็ลองดูว่าคิมหันตฤดูเนี่ยเพิ่งพ้นจากฤดูหนาวมาเรารู้แล้วว่าเหมันตฤดูฤดูหนาวเนี่ยมีอิทธิพลของเสมหะหรือปิดตะเป็นสมุฏฐานหลักนะพอเข้ามาสู่ในฤดูคิมหันซึ่งเป็นฤดูแรก อิทธิพลของปิดตะเข้ามาจริงแต่อิทธิพลของเสมหะก็จากคิมหันตฤดูของฤดูที่ผ่านมาก็มีผลมีอยู่ก็เราเลยเรียกว่าเสมหะละคนอันนี้จำหลักง่ายๆนั้นข้อสอบอาจจะถามว่าคิมหันตฤดูในฤดู6มีสมุฏฐานอะไรเป็นเหตุและอะไรละคนนั้นแน่นอนคิมหันต้องเป็นปิดตะและคิมหันเป็นช่วงฤดูที่พึ่งพ้นคิมหันตฤดูมาซึ่งมีอิทธิพลเสมหะเสมหะก็เลยเข้ามาละคนอันนี้จำไม่ยากไม่ต้องไปท่องจำเลยใช้หลักความเข้าใจนะครับส่วนวสันตฤดูในฤดูของฤดูที่6คือแรม1ค่ําเดือน6ถึงขึ้น15ค่ําเดือน8แน่นอนปิดตะยังเป็นตัวคุมอยู่แต่อิทธิพลนะครับอะไรที่เข้ามาแทรกก็คือวาตะจะเข้ามาละคนให้นึกถึงว่าฤดูในแรม1ค่ําเดือน6ถึงขึ้น15ค่ําเดือน8กําลังจะพ้นอิทธิพลของคิมหันตฤดูของฤดู3ไปแล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของปิดตะก็เริ่มจะหมดไปนั้นวาตะก็จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวาตะตัวที่จะเข้ามาก็เลยเข้ามาละคนในช่วงนี้นั่นเองนะครับนั้นก็สามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างนี้ต่อไปนะครับพอมาฤดูมาดูวสันตฤดูเทียบกับวสันตฤดูในฤดู3ให้เทียบกับวสานะกับสารทฤดูของฤดู6แน่นอนวสันตฤดูเนี่ยมีอิทธิพลแรม1ค่ําเดือน8ถึงขึ้น15ค่ําเดือน12มีอิทธิพลของวาตะสมุฏฐานเป็นเหตุนะครับมีอิทธิพลของวาตะสมุฏฐานเป็นเหตุแล้วก็พอเทียบคู่กับฤดู6เห็นมั้ยครับแน่นอนวสานะฤดูกับสารทฤดูก็ต้องมีอิทธิพลของอะไรครับวาตะสมุฏฐานเป็นหลักก่อนแต่ตัวละคนเราก็ใช้หลักเดียวกันกับตอนที่ฤดูที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในวสานะนะครับตัวที่มาละคนก็คือเขาเพิ่งพ้นอะไรมาครับเขาเพิ่งพ้นปิดตะมานะครับปิดตะก็ยังมีอิทธิพลเข้ามาละคนอยู่ก็คือมาละคนส่วนฤดูที่จากมานั่นเองก็เลยสรุปว่ามีพิกัดวาตะและก็ปิดตะมาละคนส่วนสารทฤดูแน่นอนวาตะกำลังก็เป็นตัวหลักแต่กำลังจะเข้าอะไรไปอ่ะจะก็เปลี่ยนแล้วจะเข้าเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับเราจะเข้าฤดูหนาวแน่นอนเสมหะจะเข้ามาละคนก็ดึงเสมหะก็เลยมีอิทธิพลเข้ามาละคนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเช่นเดียวกันในฤดู3เฮมันตฤดูก็มาเทียบฤดู6ก็จะตรงกับนะเฮมันตฤดูก็คือฤดูที่5ของฤดู6และสีสีละฤดูก็คือฤดูที่6ของฤดู6นั่นเองเหมือนกันในคิมหันตฤดูมีสมุฏฐานเสมหะเป็นสมุฏฐานถ้าเรามองในฤดูที่3แต่พอมาเทียบกับฤดูที่6นะครับเรารู้ว่าเหมันตกสิศิละนี่ก็คือการแตกเดือนของเหมันตฤดูอิทธิพลของเสมหะก็เลยมีอยู่ทั้งคู่แต่ตัวละคนน่ะตัวละคนที่เข้าคนมาในคิมหันตฤดูก็คือเพิ่งพ้นมาจากอะไรครับเพิ่งพ้นมาจากอิทธิพลของวาโยนะฮะของวะสัน
ตะฤดูในฤดู3นั่นเองงั้นวัดสันตะฤดูก็เลยส่งวาตะเข้ามาละคนส่วนศีละฤดูนะครับก็มีเสมหะเป็นตัวหลักแล้วก็มีปิตตะมาละคนนะครับมีปิตตะมาละคนเพราะว่าตัวเองกำลังจะพ้นและเข้าสู่และเข้าสู่คิมหันตะฤดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามมาว่าศีละฤดูมีอิทธิพลของอะไรเราก็ให้นึกถึง